ชื่อสำอางวิริยะคิรินสกุลนะคะเป็นคนเมืองเนี่ยเนาะทำ Airbnb ค่ะทำมีบ้านพักทำบ้านพักอยู่ 2-3 หลังแล้วก็ส่วนในครัวนี่ก็ทำให้ลูกค้ามาทำกับข้าวมาทำอาหารตอนแมลงหรือว่าตอนกลางวันคนที่สนใจจะอยากมาเฮียนฮู้ว่าอาหารไทยอาหารเมืองทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะพาไปกาดซื้อกับข้าวที่กาดเนาะแล้วก็มาทำกับข้าวตามฤดูกาลอาหารพื้นเมืองมันมีอาหารหลายอย่างที่อยู่บ้านเฮาเนาะแม้กระทั่งคนไทยแต้มตั้งแต่ก็ยังบอกฮู้จักอย่างเช่นเมี่ยงวิธีการกินเมี่ยงวิธีทำเมี่ยงอาหารท้องถิ่นพืชผักสวนครัวท้องถิ่นที่มันออกของที่มันว่าใจพื้นถิ่นแท้ๆอย่างที่ใช้ทั่วไปขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยค่ะคนต่างชาติเพิ่นก็จะบอกให้คุ้นแต่เฮาก็ไปแนะนําให้เพิ่นรู้จักว่าเนี่ยเอามาใช้อย่างใดมีหยังพ้องอย่างที่เคยบ่ฮู้จักวิวของนักท่องเที่ยวที่มองประเทศไทยเนาะอาจจะมองด้านการมาเที่ยวบาร์เต้นรำไปบาร์ไปผับไปท่องเที่ยวไปนอนพักผ่อนตามชายหาดอะไรเงี้ยไม่เสมอไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เสมอไปคนเราใกล้ชิดกันมากขึ้นเรียนรู้วัฒนธรรมกันมากขึ้นในขณะเดียวกันที่เขามองมาประเทศไทยเนาะก็ไม่ใช่จะมีเฉพาะพัทยาภูเก็ตหรือเมืองหัวเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ว่าเป็นเมืองเล็กๆท้องถิ่นเนี่ยถ้าเปิ้ลเข้าใจคำว่ามิติการท่องเที่ยวเนี่ยเปิ้ลก็จะไปในทางทิศเดียวกันนะถ้าสมมติว่าคนแม่ค้าขายพักนี่ก็เวลาลูกค้าเด็ดพักมาจิมเนี่ยก็บดีเดือดเนาะบดีว้าบดีคือเด็ดเดี๋ยวพักจะใช้อย่างเงี้ยก็บดีเดือดเปิ้ลเนาะถ้าเปิ้ลเด็ดก็อ่ะเด็ดไปการน่ะลองชิมดูแล้วเป็นไรพ่องล้ำกอเวลาเปิ้นไปการเนี่ยเงินมันจากนักท่องเที่ยวตรงไปกับผู้ผลิตเนาะมันต้องมีพ่อค้าคนกลางเนาะหากคือเฮาก็บ่ต้องไปเปิ้งว่าจะต้องพาลูกค้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไอความแตกต่างมันแรงดึงดูดเนาะข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันทั่วกันไปหมดละอันนั้นเปิ้นซื้อราคา10บาทเนี่ยเขาจะไปขาย20กับได้ละก็คือต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าเพราะว่าอินโฟเมชันมันออกไปมันรวดเร็วอะค่ะนี่เปิ้นเขียนเปิ้นว่าอ๋อซื้อที่ฮั่นได้ราคาตัวเออะไรความเชื่อถือมันก็แบบนี้กว่าจะได้วันหยุดกว่าจะได้เงินโบนัสท่องเที่ยวกว่าจะได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยเงินของเปิ้นก็จะมีค่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเวลาทำอะไรอย่างฮื้อทำบ้านฮื้อก็จะทำบ้านให้สะอาดต้อนรับก็จะต้อนรับด้วยมันรู้สึกว่าเงินของเปิ้ลมีค่ามาใจว่าคนนั้นใจน่ากว่าฉันเอาคนนั้นกับใจเนาะอันนี้เราต้องแบบเคารพเราด้วยเคารพเปิ้ลด้วยอ่ะเปิดใจออกเปิดใจออกกว้างๆ